องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกริคงเมืองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียนจำนวน635คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน84คนมีนายพีรวัตรนาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนภาคบังคับให้แก่เด็กด้อยโอกาสทั้งชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตร และจังหวัดชัยภูมิมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นในหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมกับการส่งเสริมความรู้นอกชั้นเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและทักษะอาชีพโดยได้พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัยตอบรับความต้องการของนักเรียนใช้ระบบการสืบค้นข้อมูล และยืมคืนหนังสืออัตโนมัติของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดวางหนังสือไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆอาทิหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์วิทย์นารู้วรรณศาสตร์นวนิยายและหนังสือสำหรับเด็กเล็กด้านกีฬานักเรียนได้ร่วมแข่งขันและรับรางวัลในกีฬาประเภทต่างๆเช่นหมวยปล้ำฟุตบอลกรีธาเปตอง โดยในปี2565ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ส่งเสริมการฝึกทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อให้เด็กได้มีทางเลือกตามความถนัดและความสนใจของตนเองเพิ่มขึ้นด้วยส่วนทักษะอาชีพได้มีการสอนการทอผ้าซาโอริการสกรีนภาพวาดและภาพถ่ายฝีมือนักเรียนบนผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นแก้วกระเป๋าปลอกหมอนซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างไรายได้ต่อไป